อันยองชิงกระดึนสวัสดีครับผมกับอัลเบรนาอาร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการไปเที่ยวเกาหลีกันนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องการผ่านตม.เอกสารต่างๆที่จะต้องเตรียมไปก่อนที่จะไปเที่ยวเกาหลีอะไรอย่างนี้นะฮะเนื่องว่าไปเที่ยวเกาหลีนะเราไม่รู้ประเทศอื่นจะเป็นยังไงแต่ว่าประเทศเกาหลีจะเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่แบบไปเที่ยวเกาหลีบ่อยนะทุกคนมาแชร์ประสบการณ์เฉยๆเพราะว่าเราไปมาแล้วเราเจออะไรมาบ้างเนี่ยก็จะมาพูดให้ฟังกันถ้าใครอยากเที่ยวสนุกอ่ะแนะนำว่าอย่าดูวิดีโอนี้นะฮะทุกคนดูได้แต่ว่าดูแค่ช่วงที่แบบเอกสารที่ควรจะเตรียมไปอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนอื่นๆที่เราจะใส่เข้ามาเนี่ยแนะนำให้ไปเจอกับตัวเองมันจะสนุกกว่าคือครั้งที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้แบบรู้ทั้งหมดเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีนะว่าแบบถนนเขาจะเป็นยังไงสายรถไฟรถเมล์เขาเป็นยังไงคือไม่ได้ศึกษาเรื่องนั้นเลยจริงๆนะทุกคนเพราะงั้นก็เราว่าถ้าหาว่าเพื่อนๆเนี่ยเก็บบางจุดบางอย่างที่แบบไม่ต้องรู้ไว้แล้วไปเจอเองกับตัวมันจะสนุกกว่านั่นเองนะครับทุกคนมันเป็นสีสันของการไปเที่ยวนั่นเองนะถ้าไปเจอกับตัวเองมันจะดูฟิลอารมณ์เหมือนเราสปอยหนังอ่ะแล้วก็แบบเราก็รู้แล้วว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันจะเป็นยังไงไปเจอแล้วมันก็จะรู้สึกเฉยๆอะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะทุกคนเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์อันดับแรกเลยนะฮะก็เป็นเรื่องของตม.นะฮะหรือว่าพวกเอกสารที่เราเตรียมไปตม.เกาหลีบอกเลยว่าหน้าไม่ต้อนรับเรามากนะฮะทุกคนแต่ว่าไม่ต้องตกใจเขาเป็นแบบนั้นปกติอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องกลัวนะทุกคนถ้าเรามาเที่ยวอ่ะก็คือเราไปเที่ยวอ่ะเราก็ต้องแบบมีเอกสารชัดเจนแล้วแบบเราจองที่ไหนไว้เราจองอะไรไว้เราจองเครื่องบินไปกลับไหมอะไรเงี้ยคือเอกสารมันจะแน่นกว่าคนที่เขาไปทำงานแน่นอนนะทุกคนก็ไม่ต้องกลัวเรื่องตม.ถ้าเราไปเที่ยวจริงๆก็ไม่ต้องกลัวหรอกจะกลัวทำไมถ้าเราไปเที่ยวจริงๆสำหรับเอกสารที่เราเตรียมไปเนี่ยทุกคนก็เยอะมากมากเลยนะฮะเราก็จะมีเป็นจองที่พักนะครับเราจองผ่าน iBooking ที่เราไปก็คือ Patio 59นะฮะก็จะเขียนไว้เลยว่าแบบไปวันที่เท่าไหร่กับวันที่เท่าไหร่ก็คือชัดเจนมากเลยว่าแบบเรามีไปกลับแน่นอนตั๋วเครื่องบินไปกลับนั่นเองนะครับก็คือถ้าเช็คอินไว้เลยได้ก็ดีนะครับทุกคนเช็คอินผ่านออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันสามารถเช็คอินได้ก่อน14วันเพราะว่ามันจะได้เป็นการยืนยันว่าเราเช็คอินแล้วเช็คอินทั้งไปทั้งกลับแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเอกสารรับรองการเป็นนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษให้ทางโรงเรียนออกให้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็สำเนาพาสปอร์ตสำเนาบัตรประชาชนก็เอาไปให้เรียบร้อยอย่างละ2ชุดเอกสารสำหรับการจองที่เที่ยวก็คือเราจองเที่ยวเอเวอร์แลนด์ไว้เราก็เอาให้เขาดูว่าเราไปเอเวอร์แลนด์เอกสารการจองพ็อกเก็ต Wi-Fi แทนเที่ยวก็ใส่ไปด้วยก็ได้นะคะทุกคนสำหรับการผ่านตม.เดี๋ยวมันไม่ได้ยากหรอกทุกคนคือถ้าเราไปแล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้กลัวอะไรแล้วก็เราแต่งตัวสุภาพแต่งตัวโอเคหน้าตาโอเคผมผึ่มโอเคอะไรโอเคหมดเนี่ยก็จะผ่านได้ง่ายนะฮะแต่ว่าถ้าหากโดนก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีเอกสารที่แบบแน่นอนอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นคนไปเที่ยวเองเรารู้ว่าเราจะไปเที่ยวไหนบ้างเพราะงั้นตอนเวลาเขาถามว่าไปเที่ยวไหนบ้างเนี่ยก็ตอบอย่างมั่นใจไปเลยว่าฉันไปเที่ยวนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในใบตม.ที่จะได้จากบนเครื่องบินก็กรอกให้ละเอียดเรียบร้อยนะครับทุกคนส่วนต่อไปเนี่ยพอเราผ่านตม.ไปแล้วเรียบร้อยนะครับวิธีการเดินทางของเราเนี่ยเราใช้วิธีการเดินทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเป็นสาย Airport Line นั่นเองนะมันจะเป็นสายที่สามารถเข้าไปถึงฮงแดได้หรือว่าฮงอิก University หรือไม่ว่าจะสามารถนั่งรถแท็กซี่ก็ได้หรือบัสก็ได้ลิมูซีนบัสที่จะมีรับส่งที่สนามบินนะครับไปถึงสถานีต่างๆในเมืองราคาเนี่ยอยู่ที่ 10,000 วอนนะฮะซึ่งเขาจะสะดวกมากๆเลยสามารถจ่ายผ่านบัตร Cash B หรือที่มันได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับส่วนแคสบีเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นขายที่ตามแบบรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเจอที่ร้านสะดวกซื้อนะครับก็ของเราเนี่ยเป็นแคสบีรูปพี่แดนเนี่ยสั่งซื้อจากที่ประเทศไทยแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ค่อยไปที่นู่นทีเดียวเราไปเที่ยวแล้วคือแบบว่าตอนนั้นมันหน้าหนาวแล้วก็เลยพกถุงร้อนไปด้วยทำให้มันงอนะทุกคนก็คือฉันก็พยายามแบบทำให้มันกลับมาเป็นแผ่นตรงๆเหมือนเดิมแต่มันทำไม่ได้แล้วทุกคนเสียใจมากเลยนะคะอาจจะแบบคิดจะซื้อใหม่อยู่นะเวอร์ป่ะแต่มันก็ยังใช้ได้นะคะทุกคนใครที่ยังไม่มีเนี่ยหรือแบบการจะไปหาซื้อที่เกาหลีอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเขาก็จะมีขายที่ตรงรถไฟฟ้าใต้ดินของสนามบินอินชอนนะครับก็มีให้หยอดเหรียญซื้อเลยราคาประมาณ 4,500 วอนมั้งเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนซื้อแล้วก็วิธีการเติมเนี่ยก็คือเขาจะมีเครื่องเติมก็เรียกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเองแหละนะว่าแบบอะไรยังไงนะฮะก็สามารถเติมที่เครื่องได้นะครับหรือว่าใครไม่สะดวกเติมที่เครื่องก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านสะดวกซื้อเติมเฉพาะค่ารถก็พอแล้วนะฮะค่าข้าวค่ากินค่าอะไรที่สามารถจ่ายได้ที่เป็นเงินสดได้ก็จ่ายเป็นเงินสดละกันนะครับจะพูดรวมๆเนาะสำหรับที่เจอมากับตัวเองนั่นเองนะครับระบบขนส่งของเขาค่อนข้างจะดีพวกถนนหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเอื้ออำนวยต่อแบบคนที่ใช้ถนนแบบทางเดินอะไรเงี้ยทางม้าลายค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางม้าลายเนี่ยจะมีไฟแดงไฟเขียวในประเทศเกาหลีเนี่ยก็คือถ้าเก่งภาษาอังกฤษระดับหนึ่งก็โอเคถ
้ารู้ภาษาเกาหลีด้วยก็จะโอเคหรือแค่จะรู้แค่ภาษาอังกฤษได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะแต่ว่าจะต้องตั้งใจฟังหน่อยคนที่แบบไปแล้วคิดว่าจะเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวก้มหน้าก้มตาที่ประเทศเขาเนี่ยจะพูดจะสถานีต่อไปอะไรเงี้ยเขาจะพูดภาษาเกาหลี1ครั้งแล้วก็ภาษาอังกฤษ1ครั้งเน้นว่า1ครั้งนะคะทุกคนก็ต้องตั้งใจฟังนะไม่ใช่แบบเล่นใส่หูฟังก็จะเลยสถานีได้นะครับฟังไม่ก็ดูที่แบบหน้าจอเขาจะมีหน้าจอป้ายขึ้นว่าแบบสถานีต่อไปเป็นอะไรอะไรเงี้ยสำหรับไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยจะค่อนข้างมีภาษาอังกฤษเยอะแต่ว่าถ้าเป็นรถเมล์เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะฮะบางคันเนี่ยก็ไม่มีเลยหรือบางคันเนี่ยก็จะมีหรือบางคันเนี่ยก็จะไม่มีจอ LED ขึ้นว่าแบบสถานีต่อไปอะไรเพราะงั้นก็ต้องใช้ระบบการฟังเราอย่างเดียวนะคะทุกคนถ้าฟังภาษาเกาหลีได้ก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสำเนียงเหมือนพูดภาษาอังกฤษในสำเนียงภาษาเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคน got the nice to miss you to อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ต้องตั้งใจฟังดีๆนะครับสำหรับเรานะฮะการเดินทางเนี่ยเราชอบรถเมย์มากกว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเพราะว่ารถเมย์ค่อนข้างจะชิลกว่าแบบบางทีก็สายเดียวก็ถึงแต่ว่ารถไฟฟ้าใต้ดินบางทีจะต้องเปลี่ยนสายแล้วเวลาเปลี่ยนสายของรถไฟฟ้าใต้ดินน่ะจะเดินแบบเดินหนักมากเดินแบบเฮ้ยฉันแค่เปลี่ยนสายทำไมต้องเดินหนักขนาดนี้คือเรารู้สึกว่าแบบมันเหนื่อยแต่ว่ารถไฟฟ้าใต้ดินน่ะจะเร็วกว่ารถเมย์เนี่ยจะช้ากว่าเพราะว่าเขาก็จะติดเรื่องจราจรเขาจะชอบติดพวกไฟแดงอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะติดนะฮะทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะเจอรถติดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไฟฟ้าใต้ดินก็จะไม่เจอนะคะแต่รถไฟฟ้าใต้ดินก็จะงงหน่อยเพราะมีหลายสายมากจะเปลี่ยนสายนู้นสายนี้อะไรอย่างเงี้ยคือดูยากคือแบบสำหรับเรารู้สึกว่าแบบทำไมฉันต้องมาเหนื่อยอะไรกับการแบบเดินส่วนเรื่องจองนู่นจองนี่อะไรเงี้ยก็ดูในเว็บไซต์ได้แล้วก็ส่วนมากเนี่ยเราจะจองในพวก KKday นะฮะเว็บ KKday เขาจะมีแบบตั๋วเที่ยว Everland อะไรเงี้ยตั๋วเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นก็ลองไปดูกันได้นะฮะตั๋ว Wi-Fi ตั๋วซิมโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ลองไปดูกันได้นะครับคนเกาหลีเขาจะพูดภาษาอังกฤษเกาหลีก็คือพูดภาษาอังกฤษในสำเนียงเกาหลีเพราะงั้นก็ลองต้องฟังดีๆก็สื่อสารกันแบบเป็นมือบางทีเขาก็จะแบบกดนู่นกดนี้ให้เราดูแล้วก็จะอันนั้นแหละนะฮะอะไรอย่างงี้ไม่ต้องกลัวเรื่องแบบไปภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยคือยังไงเราก็สื่อสารกันรู้เรื่องถ้าเรารู้เรื่องแล้วก็คนเกาหลีเนี่ยไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเวลาถามทงถามทางอะไรเงี้ยเขาก็สามารถบอกได้คือคนเกาหลีจะค่อนข้างทำหน้าแบบเหมือนแบบว่าจะดูหน้าแบบยิงๆหน่อยแต่จริงๆแล้วคือเขาก็เป็นคนปกติธรรมดานี่แหละเขาก็เป็นคนหน้าอย่างนั้นนะทุกคนถ้าเราไปคุยกับเขาเขาก็จะทำหน้าปกติของเขาเขาก็จะคุยดีๆไม่ได้มีอะไรอีกเรื่องนึงที่อยากจะเตือนเพื่อนๆเลยคือคนเกาหลีเขาจะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแคร์อะไรสักเท่าไหร่อย่างเช่นเวลาเราเดินอะไรเงี้ยเขาก็จะถ้าหาว่าเราเดินช้าหรือจะเดินเบียดหรือจะเดินแบบกินที่อะไรเงี้ยเขาก็คือเบียดนะคะทุกคนคือก็จะเบียดอย่างนั้นเลยคือไม่ได้เป็นเรื่องแบบว่าไม่พอใจอะไรกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของเขาที่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็จะแบบมีการแบบโมเมนต์แบบเบียดกันบ้างชนกันบ้างอะไรอย่างงี้เพราะเขาก็จะรีบของเขาจะต้องไปทำงานก็จะมีอีกอย่างนึงที่เราอยากแนะนำก็คือแอปคือที่เราไปเกาหลีเนี่ยเราจะมีแอป2ตัวที่เราใช้บ่อยๆก็คือแอป Subway นะฮะแอป Subway สีเขียวกับอันนี้นะครับกาเกาบัสใครที่ขึ้นรถเมล์บ่อยๆก็ใช้กาเกาบัสก็ได้หรือใครขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินบ่อยๆก็ใช้อันนี้ก็ได้นะฮะซับเวย์เนี่ยมันจะไม่แบบมันสมมติเราอยู่ฮงแดงเงี้ยมันจะไม่ขึ้นว่าเราอยู่ฮงแดงนะทุกคนคือเขาก็จะไม่ขึ้นบอกว่าเราอยู่ตรงไหนจุดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถเสิร์ชหาได้ว่าเราจะไปโซสเตชันเงี้ยเราไปยังไงได้บ้างสายสีอะไรแต่ว่าสำหรับกาเกาบัสเนี่ยสำหรับรถเมล์เขาจะบอกสายชัดเจนเลยว่าสายนี้ผ่านสถานีไหนบ้างอีกกี่นาทีจะเข้าสต็อปอันนี้แล้วก็จะมีบอกว่าสถานีอะไรอยู่ใกล้เราที่สุดหรือเราอยู่สถานีนี้รถเมล์คันไหนจะเข้าในอีกไม่ช้าแต่สำหรับแอปพลิเคชันนี้เกาหลีล้วนๆจ้าต่อจากเมื่อกี้เนาะเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาพูดดีเราก็เลยถามผ่านใน Instagram นั่นเองนะฮะทุกคนนี่ก็ถามมาแล้วเรียบร้อยนะฮะมีถามมาว่าเตรียมเงินรวมค่าเดินทางค่าที่พักประมาณเท่าไหร่รวมๆเนี่ยก็ประมาณ 15,000 บาทนะฮะต่อไปไปเที่ยวแบบไม่มีไกด์ใช่มั้ยคะใช่ค่ะสื่อสารยังไงคะภาษาอังกฤษค่ะเกาหลีอยู่ยากไหมคะเราไม่ได้ไปอยู่เราไปเที่ยวเพราะงั้นไปเที่ยวไม่ยากค่ะสิ่งที่ประทับใจที่สุดในการไปเที่ยวเกาหลีครั้งนี้ก็คือผู้ชายดีมากประทับใจมากรถเมล์คือดีร้านอาหารเกาหลีจะได้ปริมาณที่เยอะมากๆสามารถกินได้2คนก็คือร้านอาหารเกาหลีเนี่ยไป2คนต้องสั่งอย่างละ1มีที่ถ่ายรูปที่ไหนสวยบ้างคะเกาหลีถ่ายรูปที่ไหนก็สวยทำไงให้ไม่หลงในเกาหลีก็คือต้องเป็นคนเกาหลีแล้วแหละนะฮะต้องไปอยู่เกาหลีสักประมาณ 2-3 ปีแล้วถึงจะไม่หลงนะทุกคนคนเกาหลีเองยังหลงเลยนะทุกคนไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวว่าแบบจะหลงหรือไม่หลงเพราะงั้นคือก็ควรจะ
ะมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เปิด Google Map บ้านเมืองที่นั่นสะอาดไหมคะก็ไม่ได้สะอาดอย่างที่คิดนะคะทุกคนห้องน้ำสาธารณะรถไฟฟ้าใต้ดินก็ไม่ได้สะอาดส่วนพวกแบบข้างทางอะไรเงี้ยก็สกปรกเหมือนกันเพราะว่าคนเกาหลีเวลาเขาสูบบุหรี่เขาจะมาสูบตามข้างทางเงี้ยแล้วก็สูบแล้วก็ถุยน้ำลายลงพื้นก็ไม่ได้สะอาดนะคะทุกคนพี่จะไปตึก JYP SMYG ไหมไม่ไปค่ะไม่ได้จะไปตามสามีเราไปเที่ยวตามความเราอยากไปนะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการมาแบบสปอยใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครดูถึงจุดนี้แล้วก็กดไลค์แสดงตัวกันหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าแบบจำนวนคนที่ดูจริงๆที่มาถึงในจุดเนี้ยมีกี่คนอะไรอย่างงี้นะฮะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้วยนะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างแล้วก็ตรงกลางนะฮะเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้กับการเมามอยก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ไปแล้วบ๊ายบาย